สวัสดีครับนี่คิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับก็พูดถึงสถานการณ์ของฟุตบอลไทยที่ยังคงคุกรุ่นไปด้วยฝุ่นแล้วก็ควันนะครับว่าเมื่อไหร่เราจะได้จุดจบเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดจุดจบที่ว่าในที่นี้เนี่ยคือจบดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทะเลาะกันมาเยอะแล้วแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยผมว่าก่อนจะไป ถึงเรื่องของการแข่งขันฤดูการใหม่เนี่ยหลายอย่างที่สมาคมกีฬาฟุตบอลบริษัทไทยลีต้องชี้แจงเนี่ยมันน้ควรจะเป็นสิ่งที่หลายสโมสครครวเนี่ยต้องกล้าถามไปด้วยนะครับอย่าไปกำกวมกันในโซเชียลมีเดียอย่าไปกำกวมกันจากการที่มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ฝากสื่อมวลชนไปกระทุ้งนะครับมันไม่ประโยชน์เลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่พวกคุณต้องเรียกร้องและก็มีสิทธิ์อย่างชอบธรรมในการที่จะ ขอข้อมูลหรือว่าให้เขาเปิดบัญชีในการที่จะชี้แจงต่างๆทุกเรื่องนะครับเพราะว่าขอพวกนี้มันไม่สามารถเปิดเผยในสาธารณชนได้เรื่องที่ผมเข้าใจแต่ว่าในมุมของสมโมสรเนี่ยเมื่อเข้าประชุมแล้วเนี่ยก็ต้องกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยซึ่งณตรงนี้เนี่ยทีสกับทีสก็ยังรอความหวังอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะมีทางออกให้พวกเขาจะเรียกเขาคุยเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะพยายามตามข่าวถึงหลายสมโมสรพวกนี้นะครับซึ่งในแนวทางการเตรียมทีมเนี่ยพวกเขาก็ยังทํางานต่อเนื่อง ด้วยวิถีของเมืออาชีพอันนี้ผมยอมรับใจจริงๆนะครับว่าสมโมสรพยายามยกระดับให้มีมาตรฐานแต่บริษัทไทยลีกได้ทําจุดนี้แล้วหรือยังนะครับก็ฝากคําถามไปด้วยล้วกันเพราะว่ามีประเด็นมาค่อนข้างเยอะมากอย่างเรื่องของทีมชาติก็มีอีกนะครับประเด็นล่าสุดที่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้เงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่อัดฉีดมาก็เดี๋ยวจะบอก ให้ฟังนะครับว่าที่มาที่ไปของเรื่องมันเป็นยังไงแล้วก็ทางฝั่งกองทุนเนี่ยเขาก็ฝากคําถามเหมือนกันนะครับว่าทําไมสมาคมกีฬาฟุตบอลถึงไม่ได้ไเบิกเงินซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งคำถามที่ผมสงสัยเหมือนกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยงบในการเตรียมทีมซีเกมของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวชาว่องเขาแล้วจะเบิกงบยังไงเพราะว่าที่อื่นเนี่ยเขาเตรียมเป็นปีแต่ของเราเนี่ยเตรียมไม่ถึงแล้วถ้าเกิดเบิกไม่ครบเงินส่วนนี้ไปอยู่ที่ไหน อันนี้น่าสนใจมากๆนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube บทีมเคิร์บคิดไซ์โค้งเฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเรามี TikTok แล้วก็มีเว็บไซต์ t i n k c u r v e c o ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ2,50,000ซัครครใกล้จะครบแล้วนะครับฝากทุกคนกดติดตามทุกช่องทางเลยครับที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งเว็บไซต์มีทั้ง y o u t u b e f a c e b o o k ิกต t ok อะไรก็ว่าไปหลายช่องทางที่เราขึ้นมาใหม่ๆนะครับส่วนสปอนเซอร์ใจดีของเราก็ยังคงอยู่กับเราทุกเจ้านะครับแล้วก็พร้อมที่จะมีเจ้าใหม่เข้ามาเสมอ ถ้าพวกคุณใจดีนะครับให้การอุปการะคุณกับคิดไซโค้งซึ่งแน่นอนครับโกมึกในปีนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นโปรเจกต์ด้วยแคมเปญเป็นเซอร์ไพรส์บ็อกซ์ก็กล่องเนี้ยจะเป็นกล่องที่จะมีของในมูลค่าที่มากกว่าที่คุณจ่ายมาสินค้าในกล่อง999บาทตอนนี้นะครับอยู่ใน QR code นะครับขึ้นอยู่แล้วตอนนี้คุณสแกนไม่ได้เลยนะครับคุณจ่ายเงิน999บาทจะมีสินค้าของโกมึก แล้วก็ผลไม้อบแห้งของฟรุดมาเนียในเครื่อของโกมึกนี่แหละครับมูลค่า999บาทอยู่แล้วคือคุณจ่ายเท่านี้คุณได้ของไปกินเยอะแล้วมันจะมีของแถมที่ผมจะหาใส่ไปให้อีกนะครับซึ่งจะเกินจากมูลค่าของเงินที่คุณจ่ายอย่างน้อยขั้นต่ำเนี่ยคุณจ่าย999บาทคุณจะได้ของในมูลค่า1,200บาทนะครับน้นยันจะพยายามหาของจากพาร์ทเนอร์ใจดีของเราหลายๆคนนะครับที่ให้ความช่วยเหลือมาแล้วตอบรับผมมาแล้วนะครับก็เป็นกล่องที่ แน่นอนเราได้เงินส่วนหนึ่งต้องยอมรับนะครับโกมึกก็ได้จุดนี้ไปแล้วเราอยากจะให้ของตอบแทนกับแฟนๆเราด้วยในคิดไซโคนะครับก็หวังว่าของที่ได้ไปในกล่องจะถูกใจนะครับก็เพียงแค่500กล่องนะหมดแล้วหมดเลยเอาแค่นี้นะครับก็ลองดูแล้วกันว่าเพื่อนๆจะตอบรับกับโปรเจกต์นี้ขนาดไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่ทางให้ผมรูว่าเฮ้ย <c oughs> เรายังมีสมาชิกที่แข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าไปต่อสําหรับ ข่าวในวงการฟุตบอลไทยนะครับจะได้มีโอกาสทำโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยกันเพราะว่าผมเองก็อยากจะทำมิงกับแฟนๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเปิดช่องมาเนี่ยก็ใกล้ๆเข้าสู่4ปีแล้วในปีหน้าก็ยกังมีโอกาสได้รู้จักแฟนๆที่ติดตามเราเลยผ่านในช่องทางออนไลน์มี๊กเดผมเนี่ยเปิดหน้าให้คุณรู้จัก แต่ผมก็อยากรู้จักพวกเราเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไปมปีแค่สนามแล้วก็มีโอกาสทักทายกันแค่นั้นนะครับยังไม่พออยากให้เจอกันในสถานที่ที่เป็นสถานที่ปิดๆที่เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันในหลายประเด็นนะครับฝากติดตามด้วยนะครับก็เน้นย้ําเลยว่าสแกนเคอร์โค้ดไปตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยนะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องนี้กันก่อนมันมีประเด็นนะครับว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นสมาคมเดียวนะขนาดนี้ที่ยังไม่ได้เงินอัดฉีด จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับวันสองวันก่อนที่ทำเนียรัฐบาลเนี่ยเขามีการจัดพิธีการมอบเงินให้กับนักกีฬาทุกคนที่ไปแข่งขันแล้วก็ได้เหรียญในซีเกมที่กัมพูชานะครับรวมถึงทัพนักกีฬาอาเซียนพาราเกมด้วยนะรวมแล้วเนี่ยสามล้านบาทปรากฏว่าของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยบอลหญิงได้เหรียญทองแดงนะครับก็มีการขึ้นไปรับมอบป้ายเงินอัดฉีดน,นะครับก็ได้ตามสัดส่วน ที่ภาครัฐเนี่ยจ่ายมาให้อยู่แล้วแต่บอลชายครับได้เหรียญเงินยังไม่มีการมอบเงินซึ่งรวมแล้วเนี่ยสล้านบาทนะครับบอลชายเนี่ยยังไม่ได้เงินส่วนนี้ซึ่งในซีเกมนะครับเหรียญทอง30,000นบาทเหรียญเงินเนี่ยหนึ่งแสนบาทแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเจ็ดหมบาทก็จะตกถึงมือนักกีฬาแล้วก็มีการหารสัดส่วนไปให้กับทางสตาฟโค้ชแล้วก็หัวหน้าผู้สอนด้วยนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันเป็นรายละเอียดที่อาจจะไม่สําคัญอะไรนะครับเอาเป็นว่าพอยต์หลักๆก็คือนักกีฬา แล้วก็ทีมงานโค้ชบอลชายซีเกมยังไม่ได้เงินในส่วนนี้ก็สอบถามไปที่ดรก้องศักดิ์ยอดบนันีครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ว่าเขาไม่จ่ายนะอย่าไปตีความผิดนะครับคือทางฝั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยชะลอการมอบเงินอัดฉีดให้กับทีมบอลชายเพราะว่ามันมีปัญหาที่เกิดเรื่องวิวาทในรอบชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซีย ก็เป็นเรื่องที่เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลบ้านเราผสมควรกรกทเนี่ยก็เลยอยากให้สมาคมกีฬาฟุตบอลทําหนังสือชี้แจงเหตุการณ์ดังกล่าวมาแต่ยังไม่รับการตอบกลับคือเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่ส่งผลมาจากบอร์ดกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแน่นอนเพราะว่าบอร์ดกองทุนเนี่ยบิ๊กป้อมพลเอกประวิตยวงสุวรรณเนี่ยเป็นประธานบอร์ดกองทุนซึ่งเขาเป็นคนจ่ายเงินภาษาง่ายก็คือว่ากกทเนี่ยต้องทํางบ นะครับแล้วก็ไปของบจากบอร์ดกองทุนบอร์ดกองทุนก็อนุมัติเงินกลับมาให้กรกทอเอาไปจ่ายให้กับสมาคมกีฬาเขาเนี้ยบอร์ดกรกทเนี่ยก็เลยได้รับคำสั่งมาแน่ๆแหละครับว่าอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยว่าเฮ้ยโอเคแหละถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ที่อินโดเริ่มก่อนอย่างที่ผมบอกไปนะครับไทยเราเนี่ยไม่เริ่มก่อนแต่พอมันต่อยมันตีกันไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ผิดก็อยากให้สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยมาชี้แจงอยากให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครก็ทําผิดบ้างใครทําพฤติกรรมไม่เหมาะสมบ้างเช่น ผู้ที่กระทําความผิดและเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในครั้งนี้โดยตรงและโดนลงโทษเนี่ยอาจจะไม่ให้เงินรางวัลอัดฉีดไปเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นพฤติกรรมที่เป็นเยี่ยงอย่างกับนักกีฬาในรุ่นต่อๆไปครับเรื่องนี้นะครับผู้ว่ากรออกทว่าต้องการให้ชี้แจงว่าโทษแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงและก็พิจารณาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและก็ให้ดูภาพรวมว่าม,ามันผิดกติกาอะไรบ้างซึ่งไมไ่ติดขัดในเรื่องของเงินรางวัลจ่ายนะจ่ายแน่ เพราะว่าระบบการเบิกจ่ายของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยมันมีขั้นตอนอยู่แล้วและก็จะเร่งสอบถามไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลเพื่อให้ทําเรื่องชี้แจงกลับมาโดยเร็วที่สุดก็อยากจะมอบเงินส่วนนี้ให้กับนักกีฬาอยู่แล้วเพราะว่าเสียสละเพื่อชาติแล้วก็คํานึงถึงนักกีฬาเจ้าหน้าที่ คนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่มาได้รับผลกระทบด้วยคือได้เงินช้าก็ต้องขอโทษและให้ทุกคนเนี่ยรอผลการตรวจสอบในครั้งนี้ก่อนแต่ไงได้เงินแน่นอนร้อยเซซึ่งกรณีนี้นะครับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก็บอกว่าอาจจะขอให้เป็นกรณีศึกษาซึ่งในครั้งต่อไปเนี่ยก็คงต้องมีก,กฎกติกาในการเป็นตัวแทนทีมชาติร่วมกันว่าหากใครที่เป็นตัวแทนแล้วไปสร้างความเสียหายสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศชาติและก็ภาพรวมของวงการกีฬาไทย ต้องมีบทลงโทษที่ชัดเจนมากกว่านี้นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับไทยต่อยกับอินโดในช่วงท้ายเกมของรอบชิงเหรียญทองซีเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยจริงๆมีการสั่งลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วก็คือนายประสบโชคโชคเหมาะผู้ฝึกสอนผูษษาา้สาประตูนายมายิสมัตอดัมนะครับซึ่งเป็นเจ้าที่ทีมนายพัทราบุตรวงศรีเผือกเจ้าที่ทีมห้ามยุ่งเกี่ยวกับทีมชาติเป็นเวลา1ปีด้วยกันส่วน2นักเตะที่โดนก็คือโสพภวิตรักญาติผู้รสานประตูนะครับที่ แล้วก็ธีรภพักเปลืองนากองกลางจากบุรีรัมยูริเต็ดก็โดนแบนคนละ6เดือนนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นเพิ่มเติมมาอีกครับดรกเอรกองศักด์นะครับยังให้สัมภาษณ์อีกนะครับเพราะว่าผู้สื่อข,ข่าวเนี่ยไปถามว่าจริงหรือเปล่าที่รัฐบาลไทยเนี่ยเลิกหนุนฟุตบอลไปแล้วไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเลยทําให้บอลไทยเนี่ยตอนนี้ ไม่โตไปในทางที่ดีเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็กําลังซุดลงซุดลงนะครับจนล่าสุดมีปัญหาเรื่องของค่าเลขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดดกรก้องศักด์ก็บอกนะครับว่าถ้าจะบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลเถอาไม่จริงหากดูจากสถิติแล้วก็ตัวเลขการจ่ายเงินสนับสนุนให้กับสมาคมในช่วงปีที่ผ่านมามีไม่ต่ำกว่าระดับ300ล้านบาทนะครับซึ่งเงินส่วนนี้เนี่ยก็ถูกนําไปใช้เพื่อพัฒนาระบบตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงระดับกีฬาอาชีพ ส่วนปี2566ปีนี้นะครับจ่ายไปแล้วเกือบ90ล้านบาทรัฐบาลแล้วก็กกทพยายามที่จะทํางานแล้วก็ซัพพอร์ตสมาคมกีฬาฟุตบอลเต็มที่มาตลอดไม่ว่าใครจะเป็นนายกสมาคมไม่ใช่ว่าพอชนะแล้วรัฐบาลจะเชิญมาแค่ถ่ายรูปที่ผ่านมาเนี่ยครับกกทก็ชี้แจงว่ายินดีที่จะให้ความร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลและก็ยินดีจะพูดคุยซึ่งถ้าเกิดเราติดตามข่าวสารนะครับมันก็มีโปรเจกต์อย่างเช่น Grow Together เนี่ย ที่เป็นโปรเจกต์ของแซรเวนเกอร์เซึ่งแซรเวนเกอร์เนี่ยนะครับพอออกจากอาร์เซนอลเนี่ยเขาก็มาอยู่กับฟีฟ่ามาดูพวกโครงการเยาวชนเยาวชนเนี่ยก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยง้อมานตัวส่วนเนี่ยนะครับฟีฟ่าก็ให้มาส่วนหนึ่งแต่พอไม่พอเนี่ยคุณก็ไปทําเรื่องขอกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั่นหมายความว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็สนับสนุนซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรของรัฐเหมือนกันก็เอาเป็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าผูดรนฐานสมาคมเนี่ย คือจะไปพูดแบบนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันจะเป็นการก่อเรื่องก่อราวไม่จบไม่สิ้นมากกว่านะครับยังไงเนี่ยอยากให้เชื่อมต่อกันแล้วก็พยายามเอาปัญหาได้แท้จริงมาพูดนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกมการเมืองสําคัญไหมก็ต้องกล้ามายอมรับและที่สําคัญที่สุดคือความที่คุณเองเนี่ยไม่ได้ศึกษาดีพอในเรื่องของโมเดลธุรกิจที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกการเมืองเข้ามาแทรกแซงเนี่ยมันทําให้วงจรธุรกิจของคุณพังไปด้วยเพราะว่าโมเดลธุรกิจคุณไม่แข็งแกร่ง อันนี้ครับคือจุดที่คุณต้องยอมรับก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณจะโทษแต่ทุกๆฝ่ายและคุณจะไม่โทษตัวเองนี่คือเรื่องจริงส่วนหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อพูดถึง C ีเกมเนี่ยผมอยากจะคุยเรื่องของงบประมาณในการเตรียมทีมนักกีฬากันหน่อยเพราะว่าผมมีโอกาสไปสอบถามนะครับพี่ประชุมบุญเทียมซึ่งเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศแล้วก็วิทยาศาสตร์การกีฬาก็ให้ข้อมูลกับผมนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทํางบประมาณในส่วนของทีมชาติไทยชุดซีเกมเนี่ยก็ ให้เตรียมทีมไว้เนี่ยคือ1ปีนะครับสำหรับดีเลี้ยงในการซ้อมเบิกได้3งวดคืองวดแรกเนี่ยให้เบิกไปก่อนเลย6เดือนงวด2เนี่ยเบิก3เดือนแล้วก็งวด3เนี่ยเบิกอีก3เดือนรวมแล้วคือ1ปีพอดี12เดือนแต่ว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงเคสของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยนะครับเบิกไปเพียงแค่งวดแรก6เดือนก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรงวด2งวด3เนี่ยถึงไม่มาเบิกอา้าวพอเป็นแบบนี้เนี่ยผมจําได้ผมเคยไลฟ์คุยกับคุณพาทิสุวพงศ์นะครับ ถ้าใครดูไลฟ์อน,นันเนี่ยหรือว่าไปย้อนดูก็ได้นะครับผมก็ตัดคลิปแยกไว้คือเขาบอกว่าเบิกตามจริงอา้าวแล้วสรุปไอ้เบิกตามจริงเนี่ยซีเกมมันเก็บตัวไม่ถึง6เดือนนะอา้าวแล้วเบิกก็แรก6เดือนไปแล้วเนี่ยแล้วสรุปแล้วเนี่ยเอางบมาตอนนั้นไปใช้อะไรผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมไม่ได้มาตั้งเป็นดราม่าว่าต้องเบิกตามจริงเพราะสุดท้ายงบพวกเนี้ยเขาตีมาเท่ากันทุกสมาคมหมายความว่าทุกสมาคมต้องได้1ปีอยู่แล้วแต่ว่าบางสมาคมอาจจะเป็นกีฬาสมัครเล่น ไม่ได้มีหลีกกีฬาอาชีพแข็งแกร่งฟุตบอลคือนักบอลเนี่ยส่วนใหญ่เราเจอนักบอลอาชีพไปเล่นทีมชาติซึ่งตรงเนี้นักบอลอาชีพมันไม่สามารถมาเก็บตัว6เดือนได้ครับแต่งบประมาณเนี่ยเขาให้คุณเต็มเนี่ยคุณก็ต้องชี้แจงว่างบส่วนนี้คุณให้นักกีฬาตามจริงไม่ใช่ว่านักกีฬาจะมาเก็บตัวสอาทิตย์แล้วคุณจะให้งบไป1ปีอันนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยอันนี้ถูกต้องแต่สมาคมต้องชี้แจงว่าตัวเลขเนี้ยเบิกมาแล้วเงินส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปพัฒนายังไงต่อให้กับ การเก็บตัวซีเกมในรอบต่อไปไหมหรือว่ายังไงคืองบพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่คุณไปคืนเข้าครังของการกีฬาเนี่ยการกีฬาเขาก็เก็บไว้เสร็จปุ๊บเขาก็เบิกกลับมาทบใหม่คือเงินของภาครัฐเนี่ยมันจะเป็นเงินในถังเช่นถ้าปีนี้คุณได้เงิน1000ล้านบาทคุณใช้ไม่หมดเหลือเท่าไหร่ปีหน้าเขาก็ทบกลับมาให้มันเท่าเดิมสมมุติว่าคุณได้1000คุณใช้ไป400นะครับเหลืออีก600ปีหน้าเขาให้แค่4 0 0ฉะนั้นจะเป็นที่มาว่าทําไมถึงต้องใช้ให้หมด อันนี้คือสิ่งที่แน่นอนครับเราเหนื่อยในการจ่ายภาษีผมก็ขอพูดหน่อยนะครับว่าผมเป็นคนจ่ายภาษีผมก็บอกว่าเฮ้ยเรามีสิทธิ์พูดเพราะเงินพวกนี้ถ้าคุณใช้แบบนี้ประโยชน์เนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหากลับมาที่สมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับเ,เงินส่วนนี้ผมเชื่อว่าถ้าฝั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาบอกว่าเขาให้มาแล้วเนี่ยไอ้ก้อน2ก้อน3เนี่ยอีก2งวนเนี่ยคุณเบิกมาเนี่ยคุณก็ต้องมาชี้แจงกับสโมสรสมาชิกกับทีมชาติด้วยว่าเฮ้ยเงินส่วนนี้มันเหลือมานะสำหรับซีเกมซึ่งผมว่ามันต้องเหลือตลอด ราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เบิกจ่ายแบบนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมข้อมูลนี้เนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยทำไมมันถึงไม่ตรงกับที่ผมสัมภาษณ์คุณพาทิสุวพงศ์เพราะว่าคุณมาทิส์เนี่ยบอกเอาไว้ตอนนั้นว่าเฮ้ยเบิกตามจริงมาตลอดซึ่งโอเคผมเข้าใจจุดนี้ไอ้ตามจริงเนี่ยมันคือข้อนี้หรือเปล่าแล้วก็อยากให้ชี้แจงออกมามันจะได้เข้าใจตรงกันว่าเงินส่วนที่เหลือเนี่ยเอาไปทําอะไรให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับเพราะว่ามันเป็นงบที่ควรจะเอาไปใช้จ่ายกับการสร้างทีมแล้วก็ทําให้ฟุตบอลไทยเนี่ยมันแข็ แล้วอีกประเด็นนะครับที่หลายคนสงสัยว่าอา้าวแล้วถ้าเกิดไม่เบิกมวดสองวดสาเนี่ยจะสามารถเบิกย้อนหลังไนหมคยคตอบคือเบอิกได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทํากันมาตลอดแต่ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยจะเบิกช้ากว่าที่อื่นที่อื่นเนี่ยเขาเบิกกันหมดแล้วคราวนี้ผมก็ถามไปต่อนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นฟุตบอลชายซีเกมเนี่ยจะได้เบีย้ยเลี้ยงเท่าไหร่คือแต่ละสมาคมไม่เท่ากันนะครับผมบอกไปก่อนซึ่งปัญหามันก็มีทุกกีฬามีปัญหามหมดของฟุตบอลเนี่ยคือถ้าเป็นเบีย้ยเลี้ยงกลางที่ได้มาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เขาจะให้500บาทแต่ว่าของฟุตบอลเนี่ยทางสมาคมเขาจะจ่ายเพิ่มให้เป็น1,500บาทต่อว,วันซึ่งนักกีฬาซีเกมล่าสุดเนี่ยคือเบสเลี้ยงวันละพันห้าร้อยบาทนะครับเน้นย้ำแล้วก็คูณไปสมมติคุณมา20วันคุณก้คูณไปเท่าไหร่20วันเท่าไหร่นะสามหมื่นอ่ายี่วันก็สามหมื่นบาทนะครับก็ถ้าไดมา้มามากกว่านั้นคุณก็ได้มากกว่านั้นแต่เขาเนี่ยงบที่เขาให้มาเนี่ยเน้นย้ำว่าเขาให้มาปีหนึ่งอันนี้คือข้อมูลจากฝั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมควรไปเบิกมาหรือถ้าเกิดเบิกมาแล้วเสร็จปุ๊บก็ต้องชี้แจงว่าเฮ้ยเงินส่วนนี้ถ้ามันใช้ให้หมดเนี่ยคุณเอาไปทาอะไรต่อให้เกิดประโยชน์กับสมาคมกีฬาฟุตบอลเพราะว่าถ้ารวมๆแล้วเนี่ยผมว่ามันก็หลักผมว่าหลายล้านนะผมว่าหลายล้านก็มีต้องมีอะปีนึงผมว่ารวมๆก็ต้องมีสองสาล้านต้องมีนะครับลองไปคูณไปหารกันดูก็ได้ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผมจะตามเรื่องนี้ต่อยังไงนะเพราะว่าเป็นประเด็นที่ผมเคยบอกมานานแล้วว่าอย่าไปด่านะครับอย่าไปด่าว่าเฮ้ยอ่าพวกของ การกีฬาเห็นประเทศไทยคณนะกรรมการโอลิมปิกหัวโบราณามาไม่ไม่คาดหวังอะไรว่าซีเกมได้ไหมเออทำไมต้องคาดหวังด้วยกับกีฬาพื้นบ้านอะไรย่างนี้เฮ้ยแต่เขาจ่ายเงินคุณเต็มนะเขาจ่ายคุณเต็มนะคือเขาเบิกง,งบมาให้คุณเต็มเนี่ยคุณทําได้ไม่ได้เนี่ยเขาไม่เคยว่านะอย่างเหรียญเงินล่าสุดเนี่ยผิดเป้าไปต้องนเหรียญทองเขาก็ไม่ว่าเขาก็ทาเรื่องเบิกจ่ายมาเดยเพราะว่ามันเป็นเงินของภาครัฐ นะครับที่เขาจะเอามาสับสูตรวงการกีฬาอยู่แล้วเรื่องนี้เนี่ยผมกมต้องชี้แจงให้ทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อเด็จริงที่เราถามมาจากฝั่งของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับคราวนี้ประเด็นล่าสุดเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของความโปร่งใสถูกต้องตรวจสอบได้เนี่ยสมาคมก็เพิ่งออกข่าวมาเองนะครับเป็นข่าวที่อยู่ในกลุ่มของสื่อมวลชนของสมาคมนั่นแหละครับซึ่งผมก็อยู่เหมือนกันเขาก็พูดถึงข้อมูลที่ปรากฏในข่าวของสื่อมวลชนสโมสรสมาชิกที่ออกมาโพสต์หรือว่าแฟนบอล ที่มีความสนใจมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารการเงินของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็บริษัทไทยลีซึ่งสมาคมเนี่ยเขาก็ชี้แจงน,นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทําอะไรไปบ้างแล้วก็ปฏิบัติตามพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยมาตราอะไรก็ว่าไปนะครับคือยกกฎหมายเข้ามาแหละเราก็ไม่รู้หรอกเรื่องของอะไระับรายจ่ายงบดุลการเงินของสมาคมอะไรเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าข้อความจะเยอะแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่ผมแล้วก็แฟนบอลหลายคนและก็สบูสองสมาชิกอยากเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ข้อความที่เยอะขนาดนี้ครับผมว่าเขาคงอยากรู้มากกว่าว่าสปอนเซอร์ต่างๆที่เข้ามาอยู่ในสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัวเลขเท่าไหร่เพราะไม่เคยเปิดเผยเลยนะครับเอาไปใช้อะไรบ้างเขาจะได้รู้ว่าถ้าเงินมันหายไปเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับเรื่องของเ,ออเศรษฐกิจเรื่องของโควิดมันส่งผลร้ายแรงตรงจุดนั้นไหมเขาจะได้เข้าใจแล้วก็ยอมรับนะครับ,เ,รบเงินที่เข้ามาในบริษัทไทยลี อ่าตัวเลขเป็นยังไงที่ผ่านมามันไม่เคยมีการชี้แจงออกมาแบบชัดเจนให้กับสโมส,สมาชิกเข้าใจนะในมุมผมเนี่ยผมไม่จำเป็นต้องรู้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือผมมีหน้าที่นําเสนอข่าวอ่เดียวแต่สโมส,สมาชิกเขาสงสัยในผมว่าไม่ปแปลกนะครับในที่ประชุมใหญ่คุณต้องชี้แจงเขาเห็นไม่ใช่ทําเป็นแค่รายรับรายจ่ายแล้วก็หัดลบกบหนี้แล้วก็บอกว่าเหลือเท่าไหร่หรือขาดทุนเท่าไหร่ผมว่ามันควรจะต้องไปตั้งต้นก่อนว่าคุณได้มาเท่าไหร่อ่าแล้วควรจะย้อนไปตั้งแต่คุณได้มาตอนที่คุณรับส่งมมอบมาเนี่ ภาวะหนี้สินจากจุ้งคุณวรวีตัวเลขเท่าไหร่ซึ่งมันมีข่าวอยู่แต่ว่าตัวเลขที่คุณจ่ายนะครับคุณบอกแต่ตัวเลขที่คุณเหลือทิ้งไว้เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณก็ต้องบอกเหมือนกันนะครับมันจะได้แฟร์ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าคําว่าถูกต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้เนี่ยผพราะว่าทุกคนสามารถพูดได้หมดแหละแต่จะทำเนี่ยฮะต้องถาออกมาให้มันเห็นภาพชัดเจนนะครับก็เลยคิดว่าจะเป็นหนึ่งสีที่ผมจะพูดนะครับในคลิปนี้แล้วผมก็คิดว่ามันเป็นประเด็นที่ผมว่าสโมสรสมาชิกก็คงต้องการเพราะว่าพอมันเกิดปัญหาเนี่ย มันเหมือนกับว่าเฮ้ยที่ผ่านมาทุกทีมไม่ได้สนใจอะไรได้เพียงแค่ปีละยี0บล้านผมโอเคละทะลิกหนึ่งทะลิกสก็ได้เท่าไหร่ก็ว่าไปทลิกสได้เท่าไหร่ก็ว่าไปไม่ยุ่งละก็ถือว่าเป็นกําไรของสโมสรน,นะครับที่ทําให้กับหลีกมูลค่าบริษัททยลีกก็พัฒนาไปแต่พอวันนี้จุดที่เขาเคยได้แล้วเขาไม่ได้เนี่ยมันเลยกลายว่าเขาต้องไปถามถึงต้นต่อว่าเฮ้ยปัญหาที่จริงคืออะไรซึ่งคุณต้องตอบให้ตรงประเด็นนะครับอันนี้คือเรื่องแรกก่อนตอบให้ตรงจุด นะครับไม่ใช่ว่าตอบมาเป็นตัวหนังสือยาวๆแต่มันไม่ได้มีเนื้อหาสําคัญมันมีแต่น้ําอันนี้คือเรื่องสําคัญที่ผมคิดว่ามันควรต้องสื่อสารเพราะว่าถ้าคุณชัดเจนตอบมาเป็นตัวเลขผมก็นําเสนอข่าวให้แบบชัดเจนอย่างแน่นอนนะครับคราวนี้มันมีข้อความหนึ่งซึ่งมันก็ตรงใจบผมเหมือนกันกน,นะครับของแฟนฟุตบอลไทยนะครับซึ่งผมก็แคปมาให้ดูนะอันนี้ผมชื่นชมเขาเพราะว่าเขาถามเหมือนที่ผมอยากจระถามนั่นแหละ เขาเมนต์ไปว่าเรียนสมาคมฟุตบอลที่รักในฐานะที่เป็นแฟนฟุตบอลไทยคนหนึ่งไาอย่างยาวนานไม่ทราบว่าจะใคร่ขอดูบัญชีงบการเงินของทั้งสมาคมและบริษัทไทยลีกได้หรือไม่ประการใดด้วยข้อสงสัยเหตุแห่งการจ่ายเงินให้แก่ทีมสโมสรสมาชิกน้อยกว่าที่ควรจะเป็นจึงใคร่ขอตรวจสอบเพื่อการคลายข้อสงสัยในกรณีนี้ได้หรือไม่ครับถ้าให้ก็ดีไม่ให้ก็ยังจะเป็นข้อสงสัยอยู่ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์มาณที่นี้ด้วยครับ ส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องของกลุ่มแฟนบอลอุลตร้าที่ไปจุดพลุในสนามนะครับในเกม u 17ชิงแชมป์เอเชียที่ BG STADIUM ล่าสุดนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เดินเรื่องต่อและทำงานค่อนข้างเร็วนะครับก็เข้าไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับสถานีตำรวจภูทรธัญบุรีส่วนวันนี้นะครับ7กรกฎาคม2566เนี่ยก็จะเรียกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ไปให้ปากคำเพิ่มหลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลและก็จะออกหมายเรียก ซึ่งเหตุการณ์ที่3 BGU17 ยเนี่ยยังไม่ได้ออกหมายเรียกส่วนเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์ในศึก a f f อาเซีซนคัพเนี่ยได้ออกหมายเรียกไปเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆเดิมๆแต่ว่าเหมือนเขาเริ่มย้อนไปแล้วย้อนไปเอาหลักฐานมาแล้วเขาก็เริ่มตามมาสืบสอบนะครับจนกลายเป็นว่าเหมือนจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นกลุ่มเดิมๆคนเดิมๆก็เลยเริ่มหาทางออกแล้วเขาบอกว่าเขาจะพยายามฟ้องร้องเอาค่าเสียหายแล้วคุณลองฟังดูดีนะครับหรือคุณลองอ่านข่าวดดูี ไอ้หัวข้อที่เขาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องข้อหาวางเพลิงนะครับเออมันไม่ใช่ข้อหาคือจุดพลุยมันจะอีกกรณีหนึน่งแต่พอวางเพลิงเนี่ยอันนี้เป็นข้อหาหนะักเพราะว่าจุดสําคัญที่ฟ้องวางเพลิงได้เนี่ยถึงแม้จะสู้กันในศาลเนี่ยแต่ประเด็นมันคือว่าไอ้ของที่คุณเอาเข้าไปเนี่ยหน้าสนามเขาติดแล้วว่าห้ามเอาเข้าฉะนั้นจุดประสงค์การที่คุณเอาของเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นว่าคุณไม่ได้มีเจตนาดีแล้วอันนี้มันกลายว่าเขาเลยสามารถที่จะฟ้องในประเด็นนี้ได้ซึ่งผมบอกเลยแล้วว่า ถ้าจะต่อสู้ในศาลสำหรับอุลตรานะครับผมว่ามันทําได้ตามสิทธิ์แต่ว่าถ้ามองจากสามัญสานึกจากสิ่งที่คุณทําผมเชื่อว่าคุณรู้ดีนะครับว่ามันไม่ควรําเพราะมันมีข้อห้ามเท่านั้นเองก็กลายว่าถ้าคุณจะสู้คุณก็สู้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าหลักฐานที่เขามีรอบนี้เฉพาะกล้องวงจรปิดในสนาม BG เนี่ยผมว่าเขาเห็นถึงขนาดว่าคุณเข้าไปยังไงด้วยนะครับคุณลุยเข้าไปยังไงแล้วมันมีความเสียหายหลายอย่างที่ผมคิดว่าเขาจะเก็บหลักฐานนี้เนี่ยไว้สู้ในศาล คือมุมหนึ่งที่คุณมีหลักฐานของส่วนคุณคุณต่อสู้ได้นะครับแต่จุดสําคัญที่สุดคือกลับไปที่จุดเริ่มต้นว่าต้นเหตุทําไมคุณต้องจุดทั้งที่เขาห้ามจุดเท่านั้นเองครับแล้วมันจะจบแล้วว่าเกิดการยอมรับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เก็บค่าเสียหายกันไปตามจำนวนจริงหรือว่าหรือว่าในรอบหน้าก็ไม่ต้องถามซะมันก็จบแต่ถ้าเกิดคุณต่อสู้กันแบบนี้นะครับมันเป็นการต่อสู้ที่โอเคแหละคุณมีจุดยืนของคุณแต่ผมว่าถ้าคุณบอกว่าฟุตบอลในอารยธรรมที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเขาทํากันมาผมว่า เขาคือแค่เคยทานะครับเพราะว่าที่อังกฤษที่มูลค่าหลีกสูงสุดเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่มีแล้วนะหรือถ้าเกิดมีผมว่าเขาก็ปรับกันแบบค่อนข้างโหดพอสมควรแล้วเขาหามาตรการในการจัดการที่ค่อนข้างเด็ดขาดซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าบิ๊กออสเองโดนลูกโคมไมไปเยอะนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาโดนดีภาวิจารณ์ไปหลายเรื่องถ้าในคราบอาดีพบว่าตรและท่านทําเรื่องนี้ไม่สําเร็จนะครับผมเชื่อว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะทําให้ท่านถูกดูถูกเกียรติภูมิในความเป็นตํารวจแน่นอนผมบอกเลยฉะนั้นมุมเนี้ย ก็คงไม่ยอมกันแล้วก็ต้องสืบสาวเราเรื่องจนถึงที่สุดแน่นอนเรา,เราตามข่าวเรื่องนี้ได้เลยนะครับส่วนความเคลื่อนไหวทีมในไทยลีกก็คงเลงไปที่เรื่องของ A FC Champions League กันหน่อยนะครับเพราะว่าโถออกมาเรียบร้อยแล้วก็ตามคาดแหละครับบุรีรัมยูเต็ดเนี่ยถูกจัดในโถนึงนะครับของศึก FC Champions League ซึ่งการจับสลาก จะมีขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้นะครับหลังจากการแข่งขันในรอบเพย์ออฟเสร็จสิ้นโถ1หนึ่งของบุรีรัมมีใครบ้างนะครับที่อยู่ร่วมกันแล้วค่อยกระจายแยกไปคนละกลุ่มนะครับในโถนหนึ่งมีอุนซานฮุนไดจากเกาหลีใต้มีโยโกมาเอฟมานตของญี่ปุ่นมีอู่ฮั่นทีทาของจีนแล้วก็ชุนบุกฮุนไดมอเตอร์สของเกาหลีใต้ส่วนโถ2สองเนี่ยนะครับมีตัวแทนจากไทยหนึ่งทีนั่นคือแบงคอกยูเนเต็ดนะครับซึ่งในโถ2สองจะมีทีมจากญี่ปุ่นนั่นคือเบนโฟเลสโค แล้วก็มีทีมจากจีนซันตรงลรู่หนึ่งนะครับเกาหลีใต้คือโปฮังสตีเลอร์และก็อีกหนึ่งทีมอดีตต้นสังกัดของเจชนาทิพ์คาวาสกิฟอนตาเล่น,นะครับส่วนทีมที่มาจากรอบเพย์ออฟนะครับก็ตัวแทนของเราเนี่ยจะมี BG จีประทุมแล้วก็การท่าเรือจะอยู่โถสี่นะครับซึ่งตอนนี้ตัวยืนโถสี่ ที่ชัดเจนแล้วเนี่ยนั่นคือคิดฉีทีมเดียวนะครับส่วนภาษาสายฟ้าพูดถึงทีมเข้าไปแล้วนะครับก็ไล่เปิดตัวนักเตะกันแล้วนะครับเป็นรายวันเลยจริงๆเขาถ่ายภาพหมดแล้วล่ะครับเดี๋ยวเขาคงทยอยปล่อยออกมาคนที่2นะครับต่อจากคิมินยอกก็คือสุพรปีนากาตาโพนะครับแบ็คขวาจอมบุกแล้วก็กัปตันทีมของเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งมีทีเด็ด เรื่องของลูกยิงไกลนะครับปัจจุบันในสุพรก็เก็บตัวอยู่กับประสาทสายฟ้านะครับลงซ้อมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสมัยเด็กเนี่ยเขาก็สร้างชื่อนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่ม JMG Academy ซึ่งเป็นอคาเดมีชื่อดังที่มีสาขาส่งนักเตะดังหลายคนไปอยู่กับอาร์เซนอลในยุคข,ของอาเซนเวนเกอร์นะครับก็โตมารุ่นเดียวกับพวกเต้พิธิวัตสุขจิตธรรมกุลนะครับหรือว่าพิชายอุตราตพวกนี้ก็โตมาไล่ๆกันหมดนะครับอยู่ในเจนเดียวกันนั่นแหละคือ JMG เนี่ยมีอยู่2รุ่นซึ่งทั้ง2รุ่นส่วนใหญ่ก็ ก้าวขึ้นมาเป็นเยาวชนของเมืองทองอยูเอเทฟดทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูผลงานของเขาแล้วกันจะสวมเสื้อหมายเลข25้และจะเข้ามาเบียดแย่งตําแหน่งตัวจริงโดยตรงกับนเดเด์บดินวิรวัตรโนโดมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้นเองจะยืนพื้นตรงนี้อยู่แล้วแบบไร้คู่แข่งเกมไหนต้นเจ็บหรือว่าโดนแบนก็จะมีรัตนากรหม่คามิหรือบางทีก็โยกเอาสัสลักไหประโคนมาเล่นแต่ว่าตรงนี้ครับได้วัดจริงๆยังจังเลยตอลอดทั้งซีซั่นซึ่งผมคิดว่าการย้ายทีมของสุพรงครั้งนี้โอเคละครับ ต้องการความท้าทายอันนั้นก็ส่วนหนึ่งเรื่องของขั้นเหนือที่เพิ่มมากขึ้นอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งส่วนและที่สำคัญที่สุดประสบการณ์ในการย้ายทีมสักครั้งหนึ่งได้เล่นกับทีมใหญ่อย่างบุรีรดําเล่นในเบทีเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกพะว่าดีลเนี้นะครับเป็นดีลที่ไม่มีแฟนเมืองทองส่วนส่วนน้อยมากเลยหรือว่าไม่มีด้วยซ้ำไปที่จะ,ะไม่เข้าใจว่าเคสนี้เป็นการย้ายทีมแบบ ข้ามไปอยู่ทีมคู่อริเพราะว่ามันเป็นเคสที่ทางฝั่งเมืองทองมีโอกาสได้เจรจาสูพรแต่ว่าเจรจาไม่ลงตัวซึ่งเขาก็มีโอกาสที่จะเลือกในการย้ายไปอยู่กับทีมใหม่ส่วนประเด็นที่บอกว่า้ ي, จะเสียได้ไม่เสียได้เพราะว่าผลงานกับเมืองทองก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมาก<ๆ>ก็เดี๋ยวรอด,ดูว่าบุรีรัมจะทําสูพรออกมาเป็นรูปแบบไหนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าแบ็กขวาก็เป็นจุดที่ทางฝั่งของบุรีรัมเนี่ยต้องการคนมากระตุ้นฟอร์มของนรบดินอยู่แล้ว ซึ่งสุพรเนี่ยผมว่ามาแข่งขันได้โดยตรงแล้วก็จะเพิ่มโอกาสให้กับตําแหน่งตัวเลือกของแบ็คขวาทีมชาติไทย้ดยเพราะว่าพอสุพรอยู่ในเบทีที่ใหญ่ขึ้นอยู่กับทีมอย่างบุรีรัมเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็คงจะได้แสดงศักยภาพในเรื่องของการเล่นเกมรุกที่มากขึ้นเพราะว่าเกมรับเนี่ยผมว่าบุรีรัมเขาเน้นจุดนี้อยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่ามีองค์ประกอบทีมที่ดีขึ้นสุพอรอาจจะได้ฉายแววในจุดที่เราอาจจะไม่ได้เห็น ในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นไปได้เหมือนกันพูดถึงต้นสังกัดเก่าของสุพรรอย่างเมืองทองก็มีข่าวมาฝากนะครับเพราะว่ามันก็มีข่าวมาเลือยกันมาแหละไม่รู้จริงไม่จริงยังไงแต่ว่าผมว่าในเคสของแคมป์สรวัฒเดดมิตรเนี่ยณตรงนี้นะล่าสุดจากที่ผมสามารถได้ข้อมูลมาเนี่ยผมว่ามีความเป็นไปได้เลยครับกองกลางในวัย3าที่ปีซึ่งแคมป์เองเนี่ยหมสัญญากับแบงคอกอย่างเป็นทางการตั้งแต่30ธันวาคมปีที่แล้วนะครับคือก่อนหน้านี้สรวัฒเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนของแข้งเทพ และบีเนี่ยก็ไม่ได้เก็บนักเตะไว้ก็ปล่อยให้กับราชบุรียืมตัวไปแล้วก็ปล่อยให้เคดา้าในซูเปอร์ลีกของบรเซียเอาไปใช้งานจนหมดสัญญาแล้วก็แยกทางจบกันไปปรากฏว่าแคมป์เองเนี่ยนะครับณตรงนี้เนี่ยช่วงที่ผ่านมาเขาก็หายไปก็ไปเตะบอลเดินสายด้วยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่ผมได้ข่าวว่าสุโคไทยเนี่ยก็สนใจในตัวของสรวัฒน์เด่ดมิตรเอาจริงมันมีหลายทีมที่ติดต่อสรวัฒน์พยายามจะโทรศรัพท์นี่แหละแต่เจ้าตัวบางทีก็ไม่คุยไม่รับ บางทีเอเจนติดต่อไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่หาทีมน้องทีมนี้ลงให้เอาไหมคือแคมป์เองก็ยังไม่ตัดสินใจเหมือนลังเลตั้งแต่จบอาเซียนคัพล่าสุดที่เขาอยู่ในชุดแชมป์เนี่ยนะครับที่มาโนนดนึงมาติดทีมชาติอีกครั้งเนี่ยคือเขาก็เหมือนพูดไปในไหนว่าเขาจะเลิกเล่นฟุตบอลแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมว่ายังไงซะคือมันโตจากอาชีพนี้มาแล้วก็เป็นหนทางหลักๆที่สรวัตรจะได้เงินหมายถึงว่าได้เงินมากพอนะครับที่จะอาจจะเก็บเงินดูแลตัวเองต่อไปด้วยวัยสามสิบสามเนี่ยผมว่าแคมป์มาเล น่าจะเป็นนักเตะที่เมืองทองสนใจในช่วงที่ผ่านมาเพราะผมเคยบอกว่าจริงๆถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้เนี่ยเมืองทองขาดกองกลางสไตล์ตัวรุกแบบนี้นะถ้าดานันเบียเทศไปเล่นเนี่ยผมว่าธรรมชาติของสรวัรเหมือนกับมาริโอยูรฟสกี้เลยอาจจะพูดนตามหลักนะทรงวิธีการเล่นเนี่ยคือเป็นมาริโอในร่างคนไทยนั่นเองแต่ว่าถ้าเรื่องความอินดี้หรือว่าเรื่องขอระเบยบวินัยอันนี้ก็ไปดูแลกันเองแต่ผมว่าถ้าเขามีไฟในการเล่นเขาเล่นได้ไม่เต็มมาดูการหรือว่าเล่นได้บางช่วงเนี่ยผมว่าก็จะเป็นช้อยในการเปลี่ยนตัวทีีด่ด สำหรับนักเตะที่ผมว่าเป็นนักเตะไทยที่มีคลาสนะในเรื่องของการเล่นส่วนผลงานช่วงที่ผ่านมาเรื่องทีมช่องทีมชาติก็โดนดรามา่ามาเขาก็มีตลอดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติของสรวัดเดยนมิรแต่เป็นดีลที่ผมคิดว่าผมเชียร์ถ้าเมืองทองจบกับตัวนี้ได้แล้วผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาเลยแค่แคมป์ถ้าแคมป์ตัดสินใจที่จะเล่นกับทางเมืองทองดีลนี้จบร้อเซไม่มีประเด็นแล้วก็เป็นทางเลือกที่เหมาะสมและก็จะไร้คู่แข่งเพราะว่าที่ผ่านมาหลายทีมอยู่ในต่างจังหวัดชิดของสรวัดเนี่ยที่ผ่านมาอยูุ่งเทพตลอด บ,บอกว่าเมืองทองยื่นเข้าไปเนี่ยเป็นชอยที่เหมาะสมแล้็ถ้าจบได้เมืองทองก็จะมีกองกลางที่เพิ่มศักยภาพและมีความหลากหลายมีมิติในการเล่นที่ดีมากยิ่งขึ้นนะเดี๋ยวรอดูว่าจบไม่จบกันดีลนี้ของแคมป์สรวัดเดชมิรนะครับสุ่ยหนึ่งคนที่มีประเด็นแล้วเราเคยพูดคุยกันมาความคืบหน้าล่าสุดผมไล่ฟังแบบนี้ครับธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรซึ่งผมมาค้โยเนก่นจากรายการด้วยกันถ้าใครดูไลฟ์เนี่ยก็จะรู้ว่าเราพยายามสอบถามตลอดนะครับถึงเอเจนต์ของเขาแต่ผมบอกเลยครับ ไม่มีใครบังคับธนวัตรหรือกันได้นอกจากตัวกันเองว่ากันจะเลือกกลับมาที่ไทยหรือเปล่าซึ่งผมเล่าให้ฟังแค่นี้แล้วคุณไปคิดดูเอาเองนะครับว่าจะจบหรือไม่จบวันนี้เมืองทองกับกันธนวัตรเนี่ยคือเรื่องจริงแต่ให้กันธนวัตรตัดสินใจนะครับว่าเขาจะกลับไทยหรือเปล่าเพราะมีเงื่อนไขที่ฝรั่งเศสรออยู่แต่ผมบอกเลยนะครับถ้ากลับไทยกับเล่นที่ฝรั่งเศสเงินเดือนที่ไทยเยอะกว่าคราวนี้ผมไม่รู้ว่ากันธนวัตรจะเลือกแบบไหนนะครับคือเรื่องเงินผมว่าอาจจะ ไม่ใช่ช้อยสําคัญช้อยหลักมากแต่ว่าการอยู่ที่นู่นเนี่ยคือใช้ร่างกายน่าจะเยอะนะครับแล้วกันเองเนี่ยอาจจะยังเล่นไม่ได้ในตอนนี้ใช่วงต้นสีสันสิ่สำคัญที่สุดเลยเราให้ข้อมูลแบบนี้ครับว่าการตรวจร่างกายสําคัญมากๆถ้าเมืองทองตรวจร่างกายกับกันธนวัตรแล้วมองเห็นว่ากาันธนวัตรสามารถที่จะเล่นได้ยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้แต่กลับมาแล้วเล่นได้แน่ผมว่าเอาแค่กลับไปเท่าเดิมตอนที่เ,เราเห็นในทีมชาติเนี่ย ว่าเนี้ยคุ้มสำหรับเมืองทองแน่ๆนะครับส่วนจะต้องจ่ายข่านมค่ขั้น่นนหนไงก็ต้องคุยกันดูซึ่งผมทราบล่าสุดนะครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยกัรธนวัตรไปโผล่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพและตรวจร่างกายผมไม่รู้ว่าตรวจกับสโมสรไหนแต่ผมว่าโรงพยาบาลกรุงเทพมีพาร์ทเนอร์อยู่ไม่กี่สโมสรและผมคิดว่าผลการตรวจถ้าออกมาแล้วน่าพอใจอยู่ที่กัรธนวัตรเลือกแล้วนะครับเพราะเบืองทองเลือกอยู่แล้วนะครับเบืองทองเลือกแล้วถ้ากาัรเลือกเบืองทองก็จบเท่านั้นเอง นะครับถ้าไม่เลือกเบืองทองก็ไปฝรั่งเศสเทราะนั้นเดี๋ยวรอดูถ้าได้การธนวัตรผมว่าก็อาจจะเป็นเดียวที่มันดีดานในเรื่องของชื่อเสียงแต่ว่าถ้าจะใช้การธนวัตรตอนเนี้ก็ต้องพยายามรีคอฟเวอรี่เขาให้กลับมาอย่าเร่งใช้เพราะถ้าเร่งใช้เนี่ยเขามมีโอกาสจะเจ็บซ้ำอีกได้เหมือนกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะกลับมาให้เร็ว เพื่อที่จะเล่นกับเลสเตอร์ในช่วงปลายสัญญาแล้วกลายว่าเขาเจ็บสามอันนั้นเป็นช่วงที่ถือว่าก็เป็นช่วงเวลาที่มันน่าเศร้าสำหรับนักเตะอาชีพนะครับผมก็ให้กําลังใจนะครับก็อยากให้น้องกลับมาแล้วก็กลับมาให้พีคเหมือนในจุดที่เคยจะเป็นที่เราเห็นกันแล้วก็คิดว่าถ้ากลับไทยก็ก็ต้องเข้าใจเขาเลือกแล้วนในจุดนี้ถึงแม้ว่าเราเชียร์ให้ให้อยู่ที่ฝรั่งเศสต่อก็ตามแต่เรารอดูนะครับว่าดีลนี้จะจบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแต่ผมว่าถ้าจะจบนะฮะที่ไทยก็เนี่ยแหละ เมืองทองนะครับซึ่งผมคิดว่าที่ผมเห็นมาเนี่ยผมะว่าผมไม่พลาดนะครับผมว่าเขาตรวจแล้วแสดงว่าเขาต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าเขาจะกลับมาที่ไทยซึ่งรอช่างใจนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมนี้จะจบที่ไหนนะครับแฟนเมืองทองก็รุ่นเ้าแล้วกันนะครับว่าธนาวัฒน์เนี่ยมีโอกาสจะมาปิดจ็อบเป็นผู้เล่นของทางเมืองทองได้มากน้อยขนาดไหนนะครับส่วนแบงค์คอกยูเอตอันนี้เงียบจริงๆนะครับจะหากองหน้าแทนวันเดอร์อีกตำแหน่งหนึง่ง ก็ดูแล้วเนี่ยโปรไฟล์ตอนแรกบอกว่าสู้เงินเดือนหลักล้านแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าค่อยๆดูค่อยๆส่องแต่ว่ายัางไงอะมาก,ก่อนหลีกเปิดแน่แต่มีขยับแล้วนะครับก็มีการต่อสัญญากับนักเตะนะครับที่อยู่ในแผ่ระยะยาวนั่นคือวิสรุตอิมบุระนะครับกองกลางในวัย25หปีที่เคยมีดีกรีติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว2เกมแล้วก็อานอน์อมอนเลิศศักนะครับนี่ก็ทีมชาติตอนอยูสิบเก้ารุ่นเดียวกับวิสรุตเนี่ยแหละครับ ตอนนี้ก็อายุ25ปีเหมือนกันนะครับก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้ว2นัดเหมือนกันก่อนหน้านี้รวมถึงกองหน้าที่เคยฟอร์มดีและถูกตั้งความหวังว่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของทีละสินแดงได้อย่างเจ้าเบียวนัทวิสุขสุ่มก็อายุ25เท่ากันอันนี้ก็ต่อสัญญาแล้วเหมือนกันนะครับนี่คือ3คนที่จะอยู่ในแผนของทางโคชแบรนทศตะวันสีปานแน่นอนในซีซั่นหน้าหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มของเบียวอาจจะดอกไปแต่ว่าถ้ามีอยู่หากองหน้าเอามาเสริมช่วยโมตาไม่ได้เนี่ยย มีแน่ๆน,นะครับอย่างนัทวุฒิรวมถึงชนานันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าชนานันเนี่ยจบดีหรือ,อยังในเรื่องของการต่อสัญญาแต่ก็คงอยู่ในแผนเพราะว่าโปรแกรมของบีอยู่ในรอบนี้นะครับในซีซั่นนี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่แข้งเทพไม่เคยเจอก็คือการเล่นรอบแบ่งกลุ่มของแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งมันจะเป็นการแข่งขันคือไปกลับไปเย้าไปเยือนไม่เหมือนสมัยในช่วงยุคโควิดที่จะเตะสนามกลางแล้วบอลไทยเราเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพให้ลืมภาพนั้นไปเลย จะมีทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายที่บานปลายเข้ามามีเรื่องของการกําหนดแผนในการแข่งขันไทยลีกและไปต่อเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกการผ่องถ่ายผู้เล่นแผนตรงนี้ทําให้สควอตทีมต้องมีการจัดสรรปันส่วนให้ดีนะครับและประสบการณ์ของโคชแบนจะถูกนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งหลังจากเคยทําเมืองทองมาแล้วไปเล่นในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกในยุคไปกัดแบบนี้แต่ตรงนี้ไม่ง่ายเพราะว่าองค์ประกอบทรัพยากรในยุคของทางโคชแบรนที่ทํากับเมืองทองเนะี่ยก็ต้องอยอมรับว่ามันเป็นยุคเรียนทีมที่ตัวทีมชาติเนะี่ยองค์ประกอบมันหู เต็มไปด้วยนักเตะที่อยู่ในทีมชาติชุดใหญ่ยุคปัจจุบันของ BU ก็มีแต่ว่าได้เกรดอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่ตัวท็อปทอปท,อปที่แบบว่าโอ้โหเป็นยุคที่ชุดใหญ่คือจากเมืองทองก็ยกไปเล่นทีมชาติได้เลยคือ B u ก็มีผู้เล่นคุณภาพที่ดีแต่ต้องกระจายนะครับกระจายความเสี่ยงให้ดีเพราะว่าเป้าหมายของ B u ผมเชื่อว่าเขาผิดหวังกับปีที่ผ่านมาที่อยากจะได้แชมป์แล้วก็ไม่ได้แชมป์รายการไหนอีกแล้วนะครับปีนี้ผมว่าเขาต้องพยายามโฟกัสคือแชมเปี้ยนลีก ก็เป็นสิ่งที่อ่ะได้ทําตามปฏวติศาของสมโมสรแต่สิ่งต้องโฟกัสคือถ้วยแชมป์ถ้วยใดถ้วยหนึ่งของฟุตบอลไทยอยู่ดีนะครับในมุมผมนะครับส่วนความคืบหน้าของอัธจันทร์ฝั่งที่4ที่ BG ปทุมนะครับก็จบศึกยู17ชิงแชมป์เอเชียก็เริ่มดําเนินการแล้วนะครับเพราะว่าในเพจสมโมสรเขาก็ปล่อยภาพปล่อยข่าวมาเรียบร้อยแล้วล่ะครับเริ่มเดินหน้าต่อเติมอัธจันทร์โซนอี e, หรือว่าฝั่งตะวันออก ของสนาม BG s t a เ i u ดีนะครับเดี๋ยวมีโอกาสเนี่ยคนจะได้นำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเขาต้องเร่งทําให้เสร็จอยู่แล้วผมว่าเลกสอเนี่ยน่าเสร็จทันนะครับก็ต้องดูได้ว่ากระแสะทีมจะเป็นยังไงถ้ากระแสะทีมดีเนี่ยผมเชื่อว่าแฟนบอลอยากเข้าสนามเนี่ยทางสมโมสรเขาก็ต้องเร่งสร้างอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรายได้ของสมโมสรในทุกๆเกมจากความจุตอนนี้เนี่ยไม่เกิน1 1 0 0 0คนนะครับเดี๋ยวก็เพิ่มไปเนี่ยล่าสุดเนี่ยผมว่าน่าจะไม่เกิน16,000คนเดี๋ยวรอตัวเลข อยากชัดเจนแต่ว่าเขาจะค่อยๆต่อเติมเพื่อเหมาะสมกับฐานแฟนบอลของบ้านเรานะครับไปต่อเติมสนามใหญ่ไปแฟนบอลมันหลงเหลกมันก็เฉียดไม่สะดวกอ่านี่ก็เป็นมุมมองนะครับของสโมสรที่เขาพยายามจะค่อยๆขยับต่อเติมตามโครงสร้างของธุรกิจที่มันควรจะเป็นนะครับส่วนไทยลีก2นะครับนาคาร,รกฎเกษตรศารสตร์ก็เปิดตัวอเล็กซ์ดาซิวาซานโตสกองหน้าบราซิลในวัย29ปีจากศรปีจะสีสกเกียตยูเนเต็ด เข้ามาเสริมทีมสู้ศึกไทยลีก2นะครับส่วนสมุทรประการซิตี้ก็เปิดตัวนะักเตะใหม่อย่างกิริชัยยายดีนะครับกองหลังในวัย21ปีจะใช้นาทอนบิลแล้วก็ผู้บริหารทีมนะครับอย่างคุณสำริด บันดีกฤสดาก็ยังบอกว่าเตรียมจะจับมือในการเป็นพันธมิตรกับสโม,มอสรเมืองเลยยูเอเ็ดในศึกไทยลีก3ด้วยนะครับเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของตัวผู้เล่นแล้วก็แลกเปลี่ยนแนวทางในการทําทีมซึ่งกันและกันส่วนัชานาานะครับเปิดตัวผู้เล่นใหม่นะั่นก็คือธนินเกียรติเลิศธรรมนะครับซึ่งธนินเองเนี่ยเคยมีโอกาสไปฝึก้อนฟุตบอลกับส,มมอสอโมสรเซเรโซโอซาก้าสมัยที่เป็นเด็กฝึกของ BG ปทุมนี่แหละครับแล้วก็เล่นกับสโม,มอสรในเครือของ BG สมัยนั้นก็มีเชียงใหม่เอฟซี ราประชาก่อนที่จะหมดสัญญากับ B ีแล้วก็มาเล่นกับไชนาแล้วนะครับอีกหนึ่งคนนัตพงษ์คุ้มเนตรครับกองหน้าจอมเก๋าในวัย34ปีนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็โชว์ฟองยอดเยี่ยมกับรา้อนปทุมวันกนนาญจนะบุรีนะครับและผลงานก็ยอดเยี่ยมมีส่วนสําคัญในการพาทีมเลื่อนชั้นจากไทยลีก3ขึ้นสู่ไทยลีก2และยิงไปทั้งหมด8ลูกด้วยกันนะครับส่วนคนสุดท้ายเป็นตัวต่างชาติปีกลูกครึ่งชาวออสเตรเลียแล้วก็ตองกาในวัย23ปีนั่นคืออัตต้านะครับ ซึ่งอัตตาเนี่ยเล่นในลีกออสเตรเลียมาก่อนแล้วก็ย้ายไปเล่นในลีกกัมพูชาก่อนจะมาเล่นในไทยกับราชนาวีในช่วงเลกสองฤดูกาลที่ผ่านมานะครับปิดท้ายที่เรื่องนี้กันหน่อยครับสโมสรแพร่ยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นมีข่าวว่าเฮ้ยจะยุบทีไม่ทําแล้วเพราะว่าไม่มีกลุ่มทุนหรือไม่มีเม็ดเงินในการบริหารจัดการทีมก็มีข่าวสารมานะครับจากแม่เลี้ยงไก่คุณสุภวรรณสุภศิริผู้จัดการทีมนะครับ ก็บอกว่าหลังจากได้ปรึกษากับผู้บริหารทีมทั้งแม่เล้งติ๊กสิรีวันปาสจักรสตูประธานที่ปรึกษาสมโมสรแล้วก็มีโกปีด้วยนะครับคุณพงศวัสุภาษิตประธานสมโมสรถึงแนวทางในการทําทีมก็ได้ข้อสรุปว่าจะปรับรูปแบบลดขนาดในการบริหารจัดการทีมคือให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ของบอลไทยตอนนี้นะครับซึ่งตัวผู้เล่นเนี่ยมีเซ็นไว้แล้วแล้วก็มีการเสริมนักเตะรายใหม่เข้ามาแล้วก็จัดทยอยเปิดตัวแน่นอนต้องยอมรับว่าไม่ได้มีเงินทุน เหมือนในปีที่ผ่านมาเพราะว่าสถานการณ์ไทยลีกเวลานี้เนี่ย,ยก็เชื่อว่าทุกทีมต้องปรับตัวให้มันผ่านวิกฤตไปให้ได้ส่วนเรื่องของโค้ชก็ยังคงเป็นโค้ดดานธงชัยรุ่งเรืองเลิศน,นะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชซึ่งเชื่อว่าจะปั้นดาวรุ่งเข้ามาเสริมทีมได้แล้วก็ใช้นักเตะสายเลือดใหม่บวกการเสริมทัพต,ตัวต่างชาติที่ตอนนี้ยื่นโปรไฟล์มาหลายคนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโค้ดดานก็ไปดูงานต่างประเทศก็ได้ไปเห็นนักเตะหลายคนซึ่งทําให้ทีมบริหารมั่นใจว่าจะทําผลงานได้ดี เป้าหมายสูงสุดถึงแม้ว่าเม็ดเงินจะน้อยลงแต่ต้องการติดอันดับไปเล่นรอบเพลย์ออฟก็ต้องดูว่าผลงานเล็กแรกจะเป็นอย่างไรซึ่งแพรเ,เองนะครับก็ประกาศต่อสัญญาสานักเตะของทีมนั่นก็คือรัพพลวิสุทธเสนณพัณวัตกุยรำแล้วก็กิติภาคอุปชาคำนะครับก็เตรียมสู้ศึกไทยลีก2ซึ่งทั้ง3คนก็ประสบการณ์แตกต่างกันไปนะครับสำหรับรัพลวิศเนี่ยก็เป็นกองหลังในวัย31นะครับก็เป็นแกนหลักของคัสตอม ย้ายมาร่วมทีมส่วนโฟกนะครับนภณวัฒน์เนี่ยก็เป็นมิดฟิลด์ตัวรับอายุ24นะครับย้ายมาจากปัตตานีส่วนบอยกิติภาพเนี่ยอายุ33นะครับก็เป็นดาวเตะจอมเกา๋าค้าแข้งมาหลายทีมทีมล่าสุดก็โพลิสเตโรนะครับก่อนจะย้ายมาร่วมทีมแพร่ยูเนเตดนะครับก็ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอันนี้ได้นะครับในทุกช่องทางแล้วก็เน้นย้ําก็ฝากซื้อกันด้วยนะครับกับเซอร์ไพรส์บ็อกซ์ของโกมก999บาทแต่ว่าจะมีของแถมในวนั้นที่มูลค่า เกินกว่าเงินที่คุณจ่ายมาแน่นอนสินค้า999บาทกินเต็มอิ่มมีเพียงแค่500กล่องสแกนเคียร์โค้อุดหนุนคิดไซคโครงแล้วก็โกมึกกันได้เลยนะครับเจอใหม่ในคลิปต่อไปและขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันใหม่กับข่าวสารดีๆสวัสดีครับ